ไฟป่าที่กรีดนี่ค่อนข้างที่จะสร้างความเสียหายหนักเลยนะครับก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20รายโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้อพยพและผู้ลี้ภัยที่เข้าไปอยู่ในป่านะแล้วก็หลบหนีมาไม่ทันนั่นเองเนี่ยนะครับก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์ไฟป่าที่เลวร้ายรุนแรงที่สุดของยุโรปในฤดูร้อนนี้ขณะที่คลื่นความร้อนยังคงส่งผลกระทบในหลายประเทศของชาติตะวันตกนั่นเองครับภาพมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนแสดงให้เห็นความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์ไฟป่าในประเทศกรีซขณะที่หน่วยงานติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปโคโปนิคัสหรือว่า C3S แถลงว่าไฟป่าในภูมิภาคเอฟลอสได้เผาผลาญพื้นที่ป่าไปมากกว่า 481,250 ไร่ก็ทำให้เป็นไฟป่าที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในแผ่นดินยุโรปในรอบหลายปีด้วยกันนะครับนี่ฮะถูกเผาผลาญหมดเกลี้ยงเลยมิชาริสโซราคิดเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งวัย40ปีหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากหายนะครั้งนี้บอกว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะต่อสู้กับความร้อนและเปลวไฟได้และเขาสูญเสียรังผึ้ง250รังและผึ้งจำนวนมากแม้ว่าเขาและเพื่อนจะพยายามที่จะรักษาทุกอย่างไว้แต่อุณหภูมิสูงเกินไปครับจนต้องทิ้งทุกอย่างแล้วหนีเอาตัวรอดนั่นเองโดยไฟป่าซึ่งเริ่มต้นขึ้นใกล้กับเมืองอเรซันโดโพริสลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้ในภูมิภาคเอฟลอฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรีซเนื่องจากกระแสลมแรงและอุณหภูมิที่พุ่งสูงจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นพบแล้วอย่างน้อย20รายครับเกือบทั้งหมดเป็นผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายที่แอบซ่อนตัวอยู่ในป่าจนถึงขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากต้องอพยพออกจากบ้านของตนเองทั่วกรีซครับขณะที่ไฟป่าหลายร้อยจุดปะทุขึ้นทั่วประเทศนับเป็นไฟป่ารุนแรงครั้งที่2ที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนนี้ด้วยเช่นกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ